ระบบลำไส้ระบบท้องของส่วนของท้องอ่ะมีใครไหมมีก็ยกขึ้นเลยค่ะมีไหมไม่有肠胃不好的不可能นะใครแบบว่าท้องผูกท้องเสียมีไหมคะให้ขับถ่ายไม่ดีระบบขับถ่ายไม่ดีห้องน้ำแล้วไม่ค่อยออกมีไหมครับมีไหมยกขึ้นมีไหมที่ปวดนี่ปวดยังไงมีอะไรปวดหลังค่ะปวดหลังเขาเหมือนตาพุ่มพวงก็คือเป็ดเดียวสองเป็ดหง小孩子要上背痛因为他们跟重菜重水果啊那个没差了小孩子你睡一觉就好的了เขาบอกว่าส่วนตรงที่เป็นเนี่ยแก้ไขได้你身体有什么问题啊有的容易生病的感冒啊มีใครเป็นหวัดง่ายไหมยกมือขึ้น容易感冒是代谢容易感冒，容易感冒。来来来，哪一个比较严重的交上来，鼻子不动的。我哪一些อาการหนักที่สุด，เป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรระบบหายใจภูมิแพ้ให้เป็นออกมาเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์ปู่จะสอนวิธีแก้อาการให้เชิญเลยค่ะนักเรียนชิงเต้าถ่ายสร้างไหนไหนเอาคนนี้ละกันเอาเนี่ยเรียกว่ายกเสี่ยวช่างหมีออกมาไม่ใช่ใครเป็นแต่ว่าระบบหายใจไม่ดีมีการเต้าอ่ะร้องยี่生病啊拉肚子啊这些都可以啊上来我ใครที่แบบว่าท้องเสียบ่อยระบบขับถ่ายไม่ดีเป็นหวัดภูมิแพ้แล้วก็เป็นไซนัสอย่างเงี้ยได้เกิดหลงที่สามารถเอาไม่เป็นไรเอามาเป็นตัวอย่างคือเรามีแล้วแล้วก็อาการไม่หนักไม่ต้องอายค่ะเราต้องเป็นผู้กล้าเพราะต่อไปเราจะต้องรักษาคนเราต้องเป็นคนกล้าแสดงออกป้าเจ๋วมีความรู้สึกว่าเด็กที่นี่ไม่เคยกล้าแสดงออกเราต้องเป็นคนกล้าต่อไปเรารักษาคนนะคะ人感冒是哪里出问题啊？คนที่เป็นหวัดเนี่ยจุดก่อของร่างกายที่จะเป็นหวัดก็คือ人容易感冒是哪里出问题？คนที่เป็นหวัดเนี่ยรู้ไหมเกิดมาจากสาเหตุอะไรไม่รู้ไม่รู้感冒就是呼吸道的问题ระบบหายใจไม่ดีค่ะมันมีปัญหาตรงนี้คนที่เป็น感冒有什么不舒服啊เวลาเราเป็นหวัดขึ้นมาเราจะมีอาการอะไรคะมีไอท่าจนเผื่อโซ่还有หัวหลงท่อ还有呢มีอะไรอีกคะที่ลิ้วปีสวย还有呢มีไหมเป็นหวัดแล้วอาการของหวัดเป็นยังไงบ้างเวลาเป็นหวัดน้ำมูกไหลไอเจ็บคอหูชี้ก้นหนักหูชี้ก้นหนักหูชี้ก้นหนักมีเสลดไหมเวลาเป็นหวัดก็รูดอยู่ในนั้นด้วยมีที่เป็นหนักน้ำมูกเยอะมากกว่าปกติใช่ไหมคะ为什么会有这些东西啊ทำไมถึงเกิดแบบนี้รู้ไหมคะถุงจิตเต้าถุงจิตเต้าคือถุงน้ำหรือว่าที่这个就是说你们的呼吸道来讲受到了细菌的感染或者受到风寒呐การที่เราหายใจเข้าไปเกิดจากไวรัสชนิดนึงฟองหานก็เป็นระบบหายใจที่เข้าไปเกิดการติดเชื้อ你人的肺经在哪懂不懂啊肺经啊，肺经啊，เส้นปอด อ๋อ เกิดจากการระบบหายใจที่หายใจเข้าไปทางเส้นปอด肺แปลว่าปอด知道吗？รู้ไหมคะ？ไม่รู้รู้ไหมเส้นปอดอยู่ตรงไหน？ก็ระบบหายใจคือเรา所以你们要学的话哈，一定要学到为什么会怎么样，你们要怎么样去把它弄好。ผู้คนที่เข้ามาในที่นี้ต้องมาเรียนรู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรแล้วเราก็จะรักษาได้ถูกทางถูกวิธี你们连道理都不懂来讲你要怎么样去帮助别人
你เราต้องเรียนรู้เพื่อที่เราจะเอามาไว้ใช้กับคนที่ป่วย肺经啊เส้นปอดให้กดตรงนี้นิ้วโป้ง这是肺经的最后一个穴道ตรงนี้เป็นจุดของเส้นปอดที่ปลายนิ้วมือ大拇指跟指甲平行的外侧ระหว่างเล็บกับเส้นเล็บโคนเล็บด้านข้างมาถึงด้านข้างไหว้ที่เนส外面ด้านนอกนะคะนิ้วโป้งชูนิ้วโป้งขึ้นมาแล้วก็กดเล็บมาทางออกครับหัวตรงเจ็บคอหัวตรง的话เจ็บคอ就捏这个地方ให้กดด้านนี้这个地方เอามือนิ้วมืออีกมือนึงมากดที่นิ้วโป้งสองข้างตรงโคนเล็บใครมีลูกจุดได้บ้างเข้าไปบอกเจ็บไหมลองกดดูเอานิ้วสองนิ้วของเรากดเข้าไปเจ็บไหมเจ็บไหมคะเอาตอบด้วยเจ็บไหมคะแก้ไอจะพอแป๊บๆเลยโอ้ลงตรง来讲哈这个可以架着两个手自己这样子ถ้าคนเจ็บเอาเล็บเอานิ้วโป้งกับสองนิ้วโป้งมากดเข้าหากันด้านนอกกับด้านนอกคนเนี่ยคนอย่างคุณป้าเนี่ยค่ะคนเจ็บไหมถ้าไม่เจ็บคอนี่กดไปจะไม่เจ็บนะใช่ไหมแล้วก็คลึงเอานิ้วกับนิ้วสูมสูมด้วยก็ได้นะสูมใช่ไม่ใช่สูม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 สูเราไม่เจ็บเราก็ไม่เป็นไรเอาแบบถูกันสองข้างเอาด้านข้างกับด้านข้างอ่ะพี่เลี้ยงออกมาช่วยหน่อยว่าน้องทุ่มทำถูกไหมจุ๊บเจ้าปังไหลปังหมังนี่เจ้าไหลแปลกันข้าทำเหมือนนี่เจ้าข้าเหมือนจ้าตุ้ยปะตุ้ยพี่เลี้ยงออกมาดูได้ว่าน้องๆทำถูกไหมลูกพี่เลี้ยงก็ไปด้วยเรียนไปด้วยพร้อมกันไปด้วยดูด้วยแน่แน่ข้างหน้านี่นะคะว่าน้องถูกไหมพยายามครับมุมนั้นไหนมุมนั้นไหนไปหรือว่าเด็กจะมองไม่เห็นตอนนี้มีใครเจ็บคอไหมคะ现在有人喉咙痛吗现在有没有人喉咙痛的ตอนนี้มีใครเจ็บคอไหมมาแล้วนะคุณนองคุณนองเอาตบมือให้คุณนองหน่อย对对啊，他喉咙痛。对，你有没有酒精啊？我不要放这了，不要放，不要，要按就好了，按这个地方。Yes。กดตรงข้อพับมันนะเอาสองนิ้วกับสองนิ้วไม่เอาตรงโคนเล็บกับโคนเล็บเนี่ยเอาเล็บนี้โอ้ถ้าโสเจียวโสนี่ปิงอ่ะก็ส่วนปิ้งเห็นถูกันนิดๆเนี่ยเจ็บไหมจ้าหมอให้หมอถูเข้าหากันหัวร้อนจะไม่比较舒服了ลำคอคุณจะดีขึ้น肺经ตอนนี้ปอดเส้นปอด是从这边开始这样下来ตรงนั้นดูอาจารย์ปู่เริ่มจากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้开始这样下来了这条叫肺经ด้านจากด้านไหนก็ได้จุดนี้จุดหน้าอกลงมาเหนือหน้าอกจนมาถึงกล้ามเนื้อด้านนี้感冒是肺出了问题你的呼吸道都是肺การเป็นหวัดเกิดจาก气管เกิดจากเส้นปอดจะ下来这个就是肺的地方那出问题来讲这个点会很痛ถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับหวัดถ้าเรากดตรงเนี้ยมันจะเจ็บทันทีนี่ๆครับลองคลึงดูเปลี่ยนท่าแล้วค่ะมาถึงท่าปอดแล้วค่ะเอานิ้วโป้งปอดกดมาที่หน้าอกเหนือหน้าอกข้างบนดูคุณพี่เจ็บไหมดูพี่ก็เจ็บไหมผมไม่เจ็บพูดไรผมไม่เจ็บพูดเถอะผมไม่เจ็บเจ็บมากเจ็บไหม
สอนเพื่อนสอนพวกน้องๆสองวิชาเลือกปอดขึ้นตรงนี้จ้าจ้าเด้ออ่าลุกขึ้นอ่าดูก่อนนะดูก่อนนั่งก่อนนั่งนั่งอ่าดูคุณปู่ค่ะ看不到脚趾อ่าทำหน้าไม่ให้เห็น看不到脚趾ไม่เห็นขาหัวเข่าตัวเอง这个脚的话这中间要有一个脚的距离啊แล้วขาต้องห่างแยกจากกันพอระยะใช่这个样子手啊เอามือso จ้าเด้อแล้วก็สองมือหงายขึ้นมาทำท่าเหมือนกับคุณปู่อย่างนี้这个样子就可以拉到你的背筋哦เพื่อที่จะถ่ายอกตัวเอง